ยวให้ดูสภาพนะเนี่ยคนที่เขาคอยดูแลเขาก็ตั้งใจจะช่วยจริงๆนี่ค่ะเป็นหมาจรจัดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ป่วยไม่สบายแม้กระทั่งแม่ลูกอ่อนก็มีตัวน้อยๆที่กำลังไม่หย่านมก็มีค่ะเบ็ดเสร็จแล้วกว่า30ตัวได้ถูกทิ้งในบ้านเช่าบ้านเช่านี้อยู่ในซอยคลองขุดที่17เป็นบ้านเช่าในอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะโดยมีคุณบัวไขชาวดอนพี่เสื้อน้ำตาลเนี่ยๆจะได้เห็นภาพกันเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่คอยเอาอาหารมาให้หมากินนะคะพี่บัวไข่เล่าว่าคนที่เคยเช่าหลังนี้เป็นคนที่เขาชอบเลี้ยงสุนัขมากหลายเดือนก่อนเขาต้องไปทำงานกรุงเทพค่ะเขาก็เลยทิ้งกุญแจบ้านเอาไว้ฝากให้พี่บัวไข่ดูแลโอนค่ารายเดือนมาให้500บาทแต่2เดือนหลังนี้ขาดการติดต่อเงียบไปเลยเธอก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยผนวกกับมีโรคซึมเศร้าแล้วก็กระดูกทับเส้นเดินเหินไม่ค่อยสะดวกแต่ด้วยความสงสารแล้วก็เวทนาเจ้าหมากว่า30ตัวเนี่ยแหละค่ะเลยช่วยดูแลแต่แค่เธอคนเดียวเธอบอกเธอไม่ไหวแล้วอ่ะเจ้าของคนเดิมค้างค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาทมา2เดือนก็กลัวว่าอีกหน่อยหมาพวกนี้จะไม่มีที่อยู่ค่ะและอยากจะวิงวอนใครก็ได้ที่รักหมารักสัตว์นะคะหรือว่าคนใจดีช่วยเรื่องที่อยู่แล้วก็อาหารของหมาให้ด้วยเพราะตอนนี้คุณบัวไข่บอกว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาค่ะไม่ไหวแล้ว